ตอนนี้เราจอดมอเตอร์ไซค์ที่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านนาราบนะฮะตรงนี้จะมีงานเป็นมีอันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับแต่ว่าเพลงจะเสียงดังมากหน่อยไม่รู้ว่าจะลิขสิทธิ์เพลงจะเข้ากล้องเราไหมช่วงเวลาเย็นๆที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหอประชุมเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญโญอำเภอนาน้อยคล้ายๆถนนคนเดินบรรยากาศเงียบๆสงบไม่วุ่นวายนะฮะมีเค้กบุฟเฟ่ด้วยอันนี้เลยนี่ส้มตำนี่ส้มตำนะฮะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นกาดเมืองงั่วนะกาดเมืองงั่วตำบลศรีสะเกษบ้านนาลาบนะครับบรรยากาศช่วงเวลาเย็นๆเอ้ยมีขันตกด้วยนะตรงนี้อันนี้ขายแกงกับครับเจ้าถุงถุงสาวเนาะจ้าอันนี้หลามบอลหลามบอลเหรอเจ้าอ๋อหลามบอลหลามบอลเจ้าเป็นข้าวหลามก่อนเจ้าแต่ว่าตั้งไหนเป็นกะเพราแกงบอลอ๋อเป็นแกงบอลแกงบอลแกงบอลนี่กินกับผักเนาะหนังนักๆอันนี้กาดเมืองงั่วนี่มีทุกวันกับครับมีทุกเสาร์ทุกเสาร์ทุกเสาร์ม่วนกันเนาะไม่อยากเลยเดินมาตรงนี้มีผัดไทยด้วยนะฮะ30บาทอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกล้วยแม่ค้ายังครับเนี่ยยกมานี้เจ้าอ๋อยกมานี้จะมีกล้วยนะขนมกล้วยต่อได้นี่ครับ30บาทเจ้าอ่ะผมอันนี้2อันนี้ขนมยังครับแม่อันนั้นยกมานี้จะสาคูมะพร้าวอ่อนอ๋ออันนี้อันยกมานี้นี่เป็นชื่อขนมโดยชื่อชื่อแม่ตัวชื่อแม่ตัวชื่อแม่ข้าตัวเนาะครับอันขนมกล้วยขนมกล้วยขนมยกมานี้มีเบอร์โทรพร้อมกาดเมืองงัวนะกาดเมืองงัวเสียงเพลงอาจจะดังหน่อยนะไม่รู้ว่าจะเข้าลิขสิทธิ์กล้องเราไหมถ้ามันเข้าก็จะตัดส่วนนี้ออกนะฮะมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตด้วยอันนี้ข้าวซอยไก่นะครับข้าวซอยไก่หมูแม่ขายตุงต่อได้ครับนี่มา40บาทเนาะขอบคุณครับมีกับข้าวหลายอย่างอยู่หนาวนี้ที่นาน้อยนะฮะที่หนาวน้อยหนาวนี้ที่นาน้อยอันนี้คนซื้อเยอะไว้แหนมคุกเนี่ยแหนมคุกนี่คนซื้อเยอะมากๆเลยกับข้าวเมืองกับข้าวเมืองนะฮะตัวแปบกินตัวแปบมากอันนี้อย่างครับเนี่ยน้ำพริกก่อนเอาน้ำพริกตาแดงกินกับข้าวนึ่งเนาะแม่มีข้าวนึ่งเหรอครับอ่ะผมเอาน้ำพริกตาแดงหนึ่งอันข้าวนึ่งหนึ่งอันอันนี้ชุดผักนี่ต่อได้ครับเอาชุดกันนี่เนาะอันนี้กินกับปลากินกับปลาเขาอันนี้แกงอย่างไรครับแกงมะหนุนแกงมะหนุนแกงมะหนุนอันนี้งานี่ใส่ยังไงงานี่ชุดย้ำเลยย้ำอ๋อย้ำนี่ก่อนเขาซื้อไปย้ำเองนะเนาะอ๋อโอเคครับอันนี้ย้ำอะไรอย่างครับเนี่ยเอาลิดไม้มาลิดไม้นะแม่เนาะอันนี้อ่ะลาบขั่วลาบไก่เมืองแกงแค่หนังอันนี้แอปยังครับแอปหมูแอปอ้อแอปไข่ปลาแอปไข่ปลาแอปสไลด์ซาวเอาแอปไข่ปลาหนึ่งเลยแอปไข่ปลาหนึ่งอันซาวน่ะเพชรก่อนอันเดียวครับแม่อันนี้งามเนาะไอ้นี่สายลุ่งเนี่ยไผ่เป็นคนย่านเนี่ยครับโอ้มียำหมูยอ15บาทที่ว่าการอำเภอนาน้อยนะฮะข้างหน้าเราโอ้เสียงเพลงดังมากอันนี้จะเป็นที่ว่าการอำเภอนาน้อยอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวปากหม้อจุฬาสาวโอ้ยลงพังนาน้อยคลาสสิกมากนะบ้านสันทะบ้านเชียงของบรรยากาศช่วงเย็นๆนะที่ว่าการอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับกับกาดอันนี้สวยดีเครื่อง
สวัสดีค่ะจิ้มได้นะคะน้ำแก้วไข่หนาวพลวังค่ะอ๋อน้ำแก้วเนาะค่ะจิ้มได้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ตะฮื้อนี่จานละ10บาทค่ะอ๋ออันนี้จะเข้าห้องใบตองเนาะค่ะใบตองแบบย่อยสลายได้ใช่ค่ะเออไอเดียดีสร้างกับใบตองค่ะในด้านต่างๆก็ขอเรียนเชิญไปขอบคุณครับเป็นเจ้าอี้เนาะอันนี้คือข้าวเหนียวไร้เบอร์รี่เลยค่ะอันนี้อย่างเมี่ยงก่อนอันนี้จี้หีดขั้วจี้หีดขั้วนึกว่าเมี่ยงอันนี้เป็นเค้กฟักทองนะ30บาทนะครับโฮมเมดเลยเนาะไม่มีสารกันบูดทำโฮมเมดเลยเนาะมาน้ำแก้วนี่คือฟักทองเนาะเนี่ยจากมาน้ำแก้วนะเนี่ยจากน้ำแก้วมาน้ำแก้วส่วนใหญ่แต่มันสุกมาแล้วเป็นฟักทองเป็นฟักทองเนาะเป็นข้าวห้องอย่างก็คลีนไหมสูตรคลีนก่อคลีนหมายถึงคือไม่มีเนยไม่มีอย่างอ๋อใช่ค่ะมีเนยมีนมเนาะซื้อก็ค่ะชิมสามารถกินก็กาแฟได้ไหมเจ้าหลายแล้วนะหลายแล้วนะเป็นยังไม่ได้เป็นยังหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งใบจริงกับกาแฟครับผมไปค่านี่ขายเก่งเว้ยคนบ้านนาลามนี่กับครับหรือคนน้าน้อยคนน้าน้อยเจ้าแต่บ้านอยู่บ้านนาลามเพราะมันมีหลายหมู่บ้านเนาะแม่นอันนี้การนี่มีทุกวันก่อมีเฉพาะซุปวันศุกร์เสาร์ค่ะแต่จะมีขนมวัฒนธรรมกับช่วงแวร์เย็นๆนะฮะที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านกับกาดเมืองง่วนะคล้ายๆถนนคนเดินมีของขายทั้งของกินแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักใจดีมากเลยทีเดียวเราดูสิเราได้ของกันเห็นไหมฮะเยอะมาก